สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับฟังข้อมูลอีกหนึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ของ Pharmanex ครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้ G3 ครับสำหรับเครื่องดื่มผลไม้ G3 นั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มผลไม้ครับที่ได้ใช้วัตถุดิบครับจากผลไม้4ชนิดที่ได้รับการคัดเลือกครับมาจากผลไม้ถึง200ชนิดครับว่าผลไม้4ชนิดนี้ครับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลไม้ทั่วไป10ถึง70เท่าและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายถึง170ชนิดเลยทีเดียวทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระกันมาแล้วนะครับสารต้านอนุมูลอิสระก็คือสารที่ไปต้านไม่ให้อนุมูลอิสระมาทำลายร่างกายของเราได้นั่นเองครับซึ่งอนุมูลอิสระนะครับก็มีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารควันพิษมลภาวะควันบุหรี่แม้แต่เราไม่ได้สูบเองคนรอบข้างสูบเราก็ได้รับเข้าไปหรือควันจากท่อไอเสียรถต่างๆนะครับที่เราได้รับระหว่างการเดินทางหรือว่าจะเป็นรังสีแสงแดดนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับยาเชื้อโรคและรวมไปถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากๆครับถ้าเราจะหลีกเลี่ยงอนุมูลอิสระเพราะมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะครับมีอะไรไม่ถูกใจเรามันก็ทำให้เราเครียดแล้วอาหารเนี่ยทานนอกบ้านสารเคมีปนเปื้อนก็ได้รับแน่นอนและซื้อวัตถุดิบอาหารมาทำเองที่บ้านแหละครับเราก็ไม่รู้วัตถุดิบนั้นผ่านสารเร่งอะไรมาหรือเปล่าผักเอ่ยผลไม้เอ่ยมีสารเคมีอะไรปนเปื้อนเพื่อกันผักผลไม้เสียหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับจะให้เราไม่ใช้เลยก็คงจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องจะได้รับอนุมูลอิสระครับจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับกระบวนการทำงานทุกอย่างของร่างกายครับที่มีการเผาผลาญพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการขยับแขนขยับขาหรือไม่ได้อยู่เฉยๆครับแต่หัวใจเราก็ยังเต้นเราก็ยังหายใจครับทุกๆครั้งที่ร่างกายมีการใช้พลังงานครับก็จะเกิดไอเสียจากการใช้พลังงานก็คืออนุมูลอิสระนั่นเองครับที่มาทำร้ายร่างกายเราอีกเช่นเดียวกันจะเห็นว่าอนุมูลอิสระนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางเลี่ยงได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้านครับและเครื่องดื่มผลไม้ G3 นี่แหละครับก็จะเป็นตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าเครื่องดื่มผลไม้ G3 มีสารต้านอนุมูลอิสระถึง170ชนิดและเข้มข้นกว่าผลไม้ทั่วไปถึง10ถึง70เท่าด้วยนะครับสำหรับผลไม้ทั้ง4ชนิดนั้นนะครับที่เราบอกกันไปแล้วว่าคัดเลือกนะครับมาจากผลไม้ถึง200ชนิดเลยทีเดียวผลไม้ทั้ง4ชนิดนั้นซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดผลไม้เลยนั้นได้แก่ผลไม้อะไรบ้างครับสำหรับผลแรกเลยนะครับก็คือผลแก๊กหรือผลฟักข้าวครับซึ่งถูกเรียกว่าเป็นผลไม้จากสวรรค์เลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะผลแก๊กนั้นได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายครับที่ใช้กันมาอย่างยาวนานครับทั้งเพื่อสุขภาพภายนอกและสุขภาพภายในด้วยนะครับสำหรับการใช้ภายนอกก็คือใช้สมานบาดแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลไหม้นะครับบวมหรือว่าริดสีดวงทวารนะครับผลแก๊กก็ช่วยได้ถึงหมดนะครับหรือการรับประทานเพื่อสุขภาพภายในร่างกายของเรานะครับผลแก๊กนั้นก็ช่วยทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพดวงตารักษาภาวะตาแห้งครับตาบอดกลางคืนและช่วยเสริมการเจริญเติบโตในเด็กบำรุงสุขภาพในสตรีที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรครับและที่สำคัญก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในผลแก๊กนั้นสูงกว่าผลไม้ทั่วไปอย่างมากมายเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระตัวแรกครับที่อยู่ในผลแก๊กนั่นคือไลโคปีนสำหรับไลโคปีนนั้นปกติเราจะได้ยินว่าไลโคปีนมีมากในมะเขือเทศครับแต่กลับพบว่าผลแก๊กนั้นมีปริมาณของไลโคปีนครับสูงกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าซึ่งไลโคปีนตัวนี้ครับก็ช่วยทั้งในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวพรรณของเรานั้นมีสีอมชมพูนะครับผิวสวยและช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนี่แหละครับคือคุณค่าของไลโคปีนที่อยู่ในผลแก๊กครับซึ่งสูงกว่ามะเขือเทศ70เท่านะครับสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับตัวที่2ที่ต้องพูดถึงเลยในผลแก๊กนะครับก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนั่นเองซึ่งเบต้าแคโรทีนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินข้อมูลว่ามีมากในแครอทครับแต่ครับผลแก๊ก
กลับมีปริมาณของเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง10เท่าด้วยกันนะครับและเบต้าแคโรทีนตัวนี้ครับก็เป็นสารที่สำคัญมากๆครับในการช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญมากๆอีกตัวหนึ่งในร่างกายของเราด้วยครับและนอกจากจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายและมีปริมาณสูงด้วยนะครับผลแก๊กนะครับยังมีอีกหนึ่งสารสำคัญครับที่มีชื่อว่าไลโปแคโรทีนครับไลโปแคโรทีนตัวนี้ครับมีความสามารถครับในการที่ทำให้อนุภาคของสารอาหารต่างๆนั้นนะครับแตกตัวเป็นอนุภาคระดับที่เรียกว่าระดับนาโนเมื่อได้ยินคำว่าระดับนาโนแล้วทุกท่านก็คงจะนึกถึงขนาดที่เล็กมากๆครับโอ้โหเรียกว่าปลายเส้นผมของเรานะครับมาหั่นแบ่งออกเป็นพันล้านส่วนนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าขนาดนาโนเมื่อสารอาหารของเราครับหรือสารอาหารใดก็ตามครับถูกไลโปแคโรทีนนี้นะครับทำให้แตกตัวเป็นอนุภาคระดับนาโนนะครับซึ่งเล็กมากๆแล้วการดูดซึมก็จะต้องดีไปด้วยครับแน่นอนครับว่าสารอาหารที่มีขนาดเล็กย่อมดูดซึมดียิ่งเล็กมากยิ่งดูดซึมดีครับและไลโปแคโรทีนตัวนี้ล่ะครับที่เป็นตัวที่ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระครับทั้ง170ชนิดใน G3 ครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดูดซึมได้ดีมากๆเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในอนุภาคระดับนาโนนั่นเองและผลไม้ที่2ครับใน G3 ครับก็คือผลไม้ที่มีชื่อว่าไชนีสไลเซียมนะครับหรือจะเรียกว่าไชนีสวูฟเบอร์รี่ก็ได้นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นในชื่อของเกากี้นะครับเอามาต้มน้ำแกงแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเอามาต้มน้ำแกงเนี่ยโอ้โหความร้อนนี่ทำให้สารสำคัญในเจ้าเกากี้หรือไชนีสไลเซียมเนี่ยสูญเสียไปหมดแล้วครับถ้าเรานะครับจะได้สารสำคัญออกมาอย่างเต็มที่เราจะต้องใช้วิธีการสกัดเฉพาะครับซึ่งวิธีการสกัดเฉพาะนั้นก็เป็นลิขสิทธิ์ของฟอร์มาเน็กซ์เท่านั้นด้วยนะครับแล้วไชนีสไลเซียมนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนะครับต้องบอกเลยครับว่าไชนีสไลเซียมนั้นมีประวัติการใช้งานครับมายาวนานกว่า 2,000 ปีครับในประเทศจีนครับซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพของไชนีสไลเซียมก็คือช่วยส่งเสริมชีวิตที่ยืนยาวครับสุขภาพที่ดีขึ้นและสายตาที่ดีขึ้นด้วยทำไมถึงชีวิตยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไชนีสไลเซียมนั้นมีคุณสมบัติครับในการช่วยฟื้นฟูเซลล์ปกป้อง DNA ครับและต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยครับและสารสำคัญครับในไชนีสไลเซียมที่ช่วยในการดูแลบำรุงสุขภาพดวงตาครับนั่นคือสารที่ชื่อว่าซีแซนทีนนั่นเองครับซึ่งช่วยนะครับลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมลดความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจกช่วยปรับปรุงการมองเห็นให้ดีขึ้นและบำบัดภาวะการมองเห็นที่ไม่ชัดด้วยครับโดยปริมาณสารซีแซนทีนนี้โดยปกติทั่วไปครับเราจะได้ยินว่ามีมากในข้าวโพดเหลืองครับแต่กลับพบว่าไชนีสไลเซียมครับมีปริมาณของซีแซนทีนสูงกว่าข้าวโพดเหลืองถึง40เท่าเลยทีเดียวนอกจากซีแซนทีนแล้วครับไชนีสไลเซียมครับยังมีสารโพลีแซคคารายเฉพาะครับของไชนีสไลเซียมเองที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยกระตุ้นการทำงานของปอดตับไตให้ทำงานดียิ่งขึ้นครับรวมถึงครับสารสำคัญในไชนีสไลเซียมครับยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลดความดันโลหิตครับลดน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นมากของไชนีสไลเซียมครับและก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่อยู่ใน G3 นี้และสำหรับผลไม้ที่3ครับที่อยู่ใน G3 นั่นคือผลสับปะรดไซบีเรียนหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซีบักทอนนั่นเองซีบักทอนเองครับก็มีประวัติการใช้เกี่ยวกับสุขภาพครับมานานกว่า 2,000 ปีเช่นเดียวกันครับทั้งในเขตไซบีเรียนะครับด้านตะวันออกของรัสเซียนะครับในเขตทิเบตและในเขตของประเทศจีนด้วยโดยซีบักทอนครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของหลอดเลือดและหัวใจครับช่วยควบคุมไขมันในเลือดและความดันโลหิตให้เป็นปกติครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ครับก็ได้มาจากสารสำคัญที่ชื่อว่าไฟโตสเตอรอลซึ่งมีอยู่ในซีบักทอนนั่นเองครับโดยพบว่านะครับโดยปกติแล้วครับเราจะได้ยินว่าสารไฟโตสเตอรอลนั้นจะมีมากในน้ำมันถั่วเหลืองครับแต่กลับพบว่าซีบักทอนครับมีปริมาณของไฟโตสเตอรอลสูงกว่าน้ำมันถั่วเหลืองถึง20เท่าครับและด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้ซีบักทอนครับมีประโยชน์มากๆครับต่อสุขภาพหลอดเลือด
หัวใจช่วยควบคุมไขมันในเลือดและความดันโลหิตอย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับซีบักทอนยังช่วยในเรื่องการทำงานของตับการส่งเสริมสุขภาพดวงตาการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยทำให้สุขภาพผิวดีขึ้นครับและช่วยลดในเรื่องของการไอและการขับเสมหะให้ดีขึ้นด้วยและพบว่าครับนักอวกาศชาวรัสเซียครับได้ใช้ซีบักทอนตัวนี้ครับเป็นอาหารครับในตอนที่เดินทางไปในอวกาศเพราะเจ้าสารไฟโตเซอรัลครับที่เข้มข้นมากๆครับในซีบักทอนสารไฟโตเซอรัลนี้ครับช่วยปกป้องครับผิวของนักบินอวกาศชาวรัสเซียครับให้ไม่ไหม้ครับไปกับดวงอาทิตย์นะครับเรียกว่านี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นจริงๆครับของสารไฟโตเซอรัลในซีบักทอนครับและในประเทศจีนนะครับก็ได้ใช้น้ำของซีบักทอนนะครับเป็นเครื่องดื่มครับสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับในการแข่งขันที่กรุงโซลด้วยและสำหรับผลไม้ชนิดที่4ใน G3 ครับก็คือผลที่มีชื่อว่าผลซิลลี่นั่นเองผลซิลลี่นั้นถูกจัดว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดครับซึ่งจะพบในจีนนะครับในระดับความสูงนะครับที่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 เมตรขึ้นไปนะครับต้องพบในที่สูงมากเท่านั้นครับและการที่ซีรีส์นี้นะครับมีวิตามินซีสูงนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีนี่เองครับจึงทำให้ซีรีส์ครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับประสิทธิภาพสูงช่วยในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดครับช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวนะครับและมีสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะครับที่ชื่อว่ากรดร็อกเบอร์จิกและกรดโปรเทคาชูอิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับจะขออธิบายสักนิดนึงครับว่าทำไมวิตามินซีที่สูงมากๆในซีรีส์จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายขนาดนี้ครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพผิวครับนั่นก็เป็นเพราะว่าวิตามินซีนั้นที่ปริมาณมากๆครับจะไปช่วยในเรื่องของการสร้างสารที่ชื่อว่าคอลลาเจนนะครับสารตัวนี้ทุกท่านคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วเป็นสารที่ทำให้ผิวของเรานั้นเหมือนมีสปริงครับเต่งตึงนับเด้งดึงยิ่งขึ้นครับแต่การที่เรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปครับที่มีขายตามท้องตลาดนั้นคอลลาเจนนั้นไม่สามารถที่จะดูดซึมได้ครับสิ่งที่เราต้องทำครับถ้าเราต้องการมีคอลลาเจนให้มากขึ้นนะครับในร่างกายของเราคือเราต้องรับประทานสารอาหารครับที่ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนภายในร่างกายครับและวิตามินซีเข้มข้นสูงนั่นเองครับจะเป็นตัวช่วยอย่างสำคัญมากๆในการทำให้คอลลาเจนของร่างกายเรานั้นสร้างได้มากขึ้นเราจึงมีผิวที่เต่งตึงเด้งดึงขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้ครับคอลลาเจนก็ไม่ได้อยู่แต่เพียงที่ผิวเท่านั้นแต่คอลลาเจนครับยังอยู่ที่ผนังหลอดเลือดของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคอลลาเจนที่แข็งแรงจากวิตามินซีที่เข้มข้นจากซีรีส์ครับผนังหลอดเลือดของเราก็จะแข็งแรงยืดหยุ่นดีครับทำให้เราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงครับหรือภาวะหลอดเลือดตีบและแตกง่ายครับเพราะการที่เรามีหลอดเลือดที่มีคอลลาเจนสูงยืดหยุ่นดีนั่นเองโดยปริมาณของวิตามินซีในซีรีส์ครับพบว่าครับวิตามินซีในซีรีส์นั้นมีสูงกว่าส้มครับถึง60เท่าด้วยกันเลยทีเดียวและนี่ครับคือคุณสมบัติทั้งหมดครับของ G3 ครับจะช่วยส่งเสริมระดับสารต้านอนุมูลอิสระครับได้สูงกว่าเครื่องดื่มผลไม้ทั่วไปครับอย่างชัดเจนถึง 3-4 เท่าเลยทีเดียวครับและถ้าจะให้สรุปคุณประโยชน์ครับของเครื่องดื่มผลไม้ G3 แล้วนะครับก็จะเรียกได้เลยครับว่าเครื่องดื่ม4ผลไม้ G3 นั้นมีผลประโยชน์ต่อสุขภาพครับถึง16ประโยชน์ด้วยกันครับซึ่ง16ประโยชน์นี้ล้วนได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วทั้งสิ้นครับก็สรุปให้ฟังดังนี้เลยครับอันแรกครับประโยชน์แรกก็คือ G3 นั้นจะช่วยต้านการเสื่อมของเซลล์ครับชะลอความชราของเซลล์เพราะสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นถึง 10-70 เท่าของผลไม้ทั่วไปและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายถึง170ชนิดนั่นเองครับนอกจากนี้ครับG3 ครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อนะครับปกป้องข้อนะครับและสร้างเสริมความแข็งแรงแก่เนื้อเยื่อด้วยนะครับซึ่งความแข็งแรงแก่เนื้อเยื่อนะครับที่เราได้รับจาก G3 ครับก็มาจากสารอาหารในกลุ่มของวิตามินซีเข้มข้นจากซีรีส์และไฟโตสเตอรอลเข้มข้นจากซีบักทอนนั่นเอง
ประโยชน์ที่3ครับก็คือช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับช่วยลดระดับไขมันไม่ดีที่ชื่อว่า LDL และเพิ่มระดับไขมันดีที่ชื่อว่า HDL ในร่างกายด้วยซึ่งนั่นก็มาจากประโยชน์ครับของสารไฟโตสเตอรอลในซีฟักทอนนั่นเองและ G3 ก็ช่วยสร้างเสริมครับระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงครับซึ่งประโยชน์ในตรงนี้ครับก็มาจากสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายครับของ G3 นั่นเองครับจึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นและในเรื่องของผิวหนังครับอย่างที่บอกแล้วครับผิวหนังของเราก็จะดีขึ้นด้วยทั้งในเรื่องของการที่ผิวเราครับจะถูกทำลายโดยแสงแดดได้ยากครับเพราะเรามีสารที่ช่วยปกป้องผิวเราครับก็คือสารไฟโตสเตอรอลนั่นเองครับอย่างที่บอกว่านักอวกาศรัสเซียครับยังต้องกินไฟโตสเตอรอลเลยเพื่อไม่ให้ผิวนั้นไหม้จากการเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์นะครับและนอกจากผิวจะไม่คล้ำแล้วเพราะมีไฟโตสเตอรอลช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดครับผิวเราก็ยังยืดหยุ่นและเด้งดึงเต่งตึงดีด้วยจากวิตามินซีในซีรีส์นั่นเองครับซึ่งวิตามินซีไปช่วยสร้างคอลลาเจนนั่นเองนะครับและประโยชน์ต่างๆอีกมากมายของ G3 ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดนะครับหรือบรรเทาครับอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับช่วยเสริมสุขภาพของประสาทและสมองครับเพราะประสาทและสมองของเราเมื่อได้รับสารต้านอนุมูลอิสระครับเซลล์ประสาทเซลล์สมองของเราครับก็จะถูกอนุมูลอิสระทำลายได้ยากขึ้นนะครับถูกอนุมูลอิสระทำลายน้อยลงครับเซลล์ประสาทสมองของเราก็จะแข็งแรงขึ้นความจำต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงการที่หลอดเลือดของเราครับมีความยืดหยุ่นดีนะครับจากวิตามินซีจากซีรีส์นั่นเองนะครับหลอดเลือดเมื่อมีความยืดหยุ่นดีครับก็สามารถบีบเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะครับการพาเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นด้วยความจำของเราก็เลยดีขึ้นนอกจากนี้ครับใน G3 ครับอย่างที่บอกครับผลแก๊กมีความสามารถในการสมานแผลครับเพราะฉะนั้นสารสำคัญใน G3 ครับจากผลแก๊กนี่แหละครับช่วยร่างกายของเราครับในเรื่องของการต้านเชื้อราต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบด้วยครับนอกจากนี้ครับสารสำคัญใน G3 ยังช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยครับอย่างที่บอกครับว่าหลอดเลือดของเรายืดหยุ่นดีการสูบฉีดเลือดต่างๆก็ดีครับรวมไปถึงสารไลโคปีนในผลแก๊กนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายด้วยนอกจากนี้ครับสารสำคัญใน G3ทั้งหลายครับก็ยังช่วยในเรื่องของการทำให้การย่อยอาหารครับดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นครับนั่นเป็นเพราะว่าทางเดินอาหารของเราเองก็ได้รับคอลลาเจนที่เข้มข้นนะครับซึ่งมาจากวิตามินซีในซีรีส์นั่นเองนะครับเมื่อวิตามินซีเราได้รับเข้มข้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายก็แข็งแรงรวมไปถึงคอลลาเจนในทางเดินอาหารด้วยครับทำให้การบีบตัวของทางเดินอาหารก็ดีขึ้นการย่อยก็ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยครับและนี่ครับคือคุณประโยชน์อันหลากหลายครับของเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 ครับสำหรับทุกท่านครับที่ต้องการชะลอความชราต้องการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับตนเองครับและต้องการดูแลสุขภาพของเราโดยรวมเลยครับเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 นั้นจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านขาดไม่ได้เลยทีเดียวครับและต้องบอกอีกครับว่าเครื่องดื่มผลไม้ G3 นั้นต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยครับเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพครับที่สามารถดื่มได้ครับตั้งแต่เด็กอายุ9เดือนขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับเด็กก็ดื่มได้นะครับวัยรุ่นก็ดื่มได้ผู้ใหญ่ก็ดื่มได้คนชราก็ดื่มได้ครับเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพนะครับของทุกคนในครอบครัวเลยครับให้ห่างจากความเสื่อมและให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นทั้งครอบครัวเลยครับและสำหรับผู้ที่ได้ดื่มเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 แล้วนะครับมีความประทับใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังการแชร์ประสบการณ์นะครับกันเลยครับก็ขอเชิญรับฟังการแชร์ประสบการณ์ความประทับใจต่อสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มผลไม้ G3 ได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกัญญาลักษณ์ทองนุ่มนะคะดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ G3 ของนูสกินอยู่ค่ะจากเดิมนะคะที่ดิฉันมีปัญหาในเรื่องของภาวะสุขภาพค่ะในเรื่องของเนื่องจากตัวดิฉันเองนะคะเป็นพยาบาลค่ะประจำอยู่หอผู้ป่วยซึ่งเป็นตึกผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะการที่เรามีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในหอผู้ป่วยเนี่ยค่ะมันทำให้สุขภาพของเรานะคะ
รับเชื้อโรคจากผู้ป่วยง่ายมากเพราะว่าตัวเราเองต้องขึ้นเวรต้องอดนอนแล้วก็การพักผ่อนของเราเนี่ยไม่เพียงพอค่ะร่วมกับบางทีอะค่ะที่เราไปเข้าสู่ใกล้ๆตัวผู้ป่วยนะคะผ้าปิดปากปิดจมูกที่เราปิดเนี่ยการกรองเชื้อโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็ม 100% บางทีเรารับเชื้อโรคกลับบ้านซึ่งที่บ้านเราก็มีลูกเล็กอะนะคะบางทีกลับเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็ต้องเป็นห่วงลูกเรากลัวว่าเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันจะติดตัวเรากลับเข้ามาเข้าสู่โพรงจมูกโพรงหายใจของเรานะคะแล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกของเราอะนะคะตอนนั้นค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันเจ็บคอมากแล้วก็ไปตรวจกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันโตนะคะที่คอเพราะว่าอาจจะไปรับเชื้อแบคทีเรียมาตอนนั้นกลัวมากเลยนะคะเพราะว่าที่ตึกเนี่ยเป็นเชื้อวัณโรคเลยอะค่ะก็เลยโหทำไงดีพอดีว่าไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ G3 นะคะเขาบอกว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ดีมากลองกินดูก็เลยเอา G3 เนี่ยค่ะมาลองรับประทานร่วมกับยาปฏิชีวนะที่คุณหมอให้นะคะเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียปรากฏว่าอาการของโรคอะค่ะหายเร็วมากเลยค่ะไม่ถึงสัปดาห์นะคะต่อมน้ำเหลืองหายไปหมดเลยนะคะยุบไปหมดเลยซึ่งคุณหมอนัดตรวจต่อเนื่องนะคะนัด follow up เนี่ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าโอ้มันหายไวมากเลยดีมากเลยที่คุณไม่ได้เป็นวัณโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเลยว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับ G3 เนี่ยค่ะกลไกการดำเนินของโรคเนี่ยมันก็คงจะต้องยาวนานกว่านี้แย่ลงกว่านี้ซึ่งตัวดิฉันเองเกิดความประทับใจขึ้นมาเลยค่ะแล้วรู้ว่า G3 เนี่ยสามารถรับประทานได้ตั้งแต่วัยเด็กดิฉันก็เลยให้ลูกของดิฉันนะคะรับประทานด้วยหลังจากลูกรับประทานนะคะวันนั้นลูกจำได้เลยว่ามีอาการก็คือ เหมือนจะติดหวัดมาจากโรงเรียนนะคะเป็นอาการที่เขาเริ่มมีน้ำมูกใสๆมีบ่นเจ็บคอค่ะก็คุณแม่นะคะก็เลยป้อนลูกนะคะไปให้ดื่ม G3 ไปครึ่งแก้วนะคะปรากฏว่าน้องเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาสุขภาพดีค่ะน้ำมูกของเขาอะค่ะหายเลยแล้วก็อาการเจ็บคอของเขาค่ะเขาไม่บ่นเลยนะคะเขาบอกกับดิฉันว่าแม่คะหนูหายแล้วค่ะโดยไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะคะก็เลยให้ลูกอะค่ะดื่ม G3 มาตลอดจนทุกวันนี้ตลอดทั้งปีที่ลูกเรียนนะคะลูกไม่เคยเจ็บป่วยเลยค่ะไม่เคยมีไข้ไม่เคยเป็นหวัดซึ่งปกติเด็กอะค่ะถ้าไปโรงเรียนอย่างน้อยปีนึงน่าจะต้องเป็นหวัดสักปีละ2หนแต่นี่ไม่มีอาการเลยค่ะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของนูสกินมากๆนะคะที่ได้ทำให้สุขภาพของดิฉันและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ต้องกลัวว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะเข้ามากล้ำกลายขอบพระคุณจริงๆค่ะสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตียอดรักคงสิริใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม G3 อยู่สำหรับความประทับใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือก่อนหน้านั้นนะครับมีโอกาสไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ได้ให้คุณหมอตรวจเนื่องจากปวดศีรษะมากนะครับในการตรวจครั้งแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้ไปทานยาตามปกติแต่ว่าอาการปวดตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่หายไปเลยต้องไปพบคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งคุณหมอท่านนั้นบอกว่าคุณยศรักโชคดีแล้วที่มาหาผมวันนี้เพราะถ้าเผื่อมาช้ากว่านี้1วันเนี่ยตาคุณยศรักจะบอดเพราะว่าเนื่องจากจอประสาทตาของคุณยศรักทะลุจำเป็นจะต้องทำการใช้เลเซอร์เชื่อมจอประสาทตาในวันนั้นเลยนะครับซึ่งหลังจากคนที่ได้รับการเชื่อมจอประสาทตาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีเมือกออกมาจากในตาของเราต้องใช้น้ำเกลือล้างทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องใช้น้ำตาเทียมหยอดตลอดเวลาซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลานอนหลับในเวลากลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถลืมตาได้เพราะว่าเมือกดังกล่าวนั้นน่ะจะจับตัวที่คนตาจำเป็นจะต้องล้างคนตาเหล่านั้นถึงจะลืมตาขึ้นมาได้เป็นความลำบากอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตแต่ว่าเนื่องจากพอได้รับประทานเครื่องดื่ม G3 เป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับอาการดังกล่าวก็หายไปนะครับแต่แม่กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนูสกินไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันสนาพรสร้อยทองค่ะ
ผลิตภัณฑ์ G3 สุดยอดเอามากๆเลยค่ะสำหรับดิฉันและครอบครัวของดิฉันนะคะดิฉันนะคะเคยเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ที่เป็นรุนแรงมากต้องฉีดยาทุกวันนะคะเพราะว่าน้ำมูกนี่จะไหลเป็นน้ำก๊อกเลยฮะแต่หลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของ G3 เข้าไปนะคะตอนนี้นะคะสามารถที่จะพูดคุยกับทุกท่านได้โดยที่น้ำมูกไม่ไหลอีกเลยอาการภูมิแพ้หายไปเลยค่ะนะคะไม่ใช่แก่เท่าที่ดิฉันจะได้รับความสุดยอดของผลิตภัณฑ์นะคะสามีของดิฉันก็ได้รับอันนี้เหมือนกันสามีของดิฉันนะคะทำงานอยู่ในระดับสูงดูแลเงินเป็นพันล้านมันเกิดความเครียดอย่างรุนแรงมากความเครียดสามารถทำให้ร่างกายของเขาเสื่อมความเสื่อมหนึ่งในความเสื่อมอันนั้นก็คือดวงตานะคะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าตอนเย็นเราไปทานข้าวกันอยู่ดีๆนะคะแต่พอตอนเที่ยงคืนเขาจะบอกว่าเขามองอะไรไม่เห็นเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะนะคะนั้นเราต้องเลยพาเขาส่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพราะว่าโรงพยาบาลอื่นทำไม่ได้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บอกว่าค่าผ่าตัดครั้งที่1คือ 200,000 ตกลงหรือเปล่าเราต้องตกลงค่ะเพราะว่าเพื่อให้ตาเขาดีขึ้นแต่หลังจากที่คุณหมอผ่าไปลงไปไม่พอแค่นั้นค่ะมันเกิดอาการมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องจ่ายเงินถึง 400,000 บาทนะคะการจ่ายเงิน 400,000 บาทออกมาจากโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะยังดีขึ้นนะคะก็ยังมองแบบมองแทบไม่ค่อยจะเห็นยังแค่ลางเลือนแต่หลังจากที่เขาได้ทานผลิตภัณฑ์ของ G3 เราให้ทานวันละ4ช็อตนะคะหลังจากที่ทานไป1ปีครึ่งท่านเชื่อไหมคะณวันนี้สามีของดิฉันสามารถมองเห็นได้ 80% ทุกท่านว่าดีไหมคะ